ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นนมสดเมลอนวิธีทำวุ้นนมสดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักวุ้นเมลอนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนเย็นวิธีทำวุ้นนมเมลอนใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายนมสดน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักส่วนผสมวุ้นนมเมลอนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้ค่ะวิธีทำวุ้นมูสนมสดผสมผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในภาชนะและครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ1นาทีครึ่งจนส่วนผสมตั้งยอดใส่วุ้นที่ต้มไว้ตีต่อจนวุ้นอุ่นปิดเครื่องค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่วุ้นในขั้นตอนนี้ควรใส่ตอนที่ส่วนผสมยังร้อนอยู่เพื่อทำให้เนื้อวุ้นไข่ขาวเนียนและไม่มีกลิ่นคาวตักวุ้นมูสนมสดลงในพิมพ์ที่มีวุ้นนมเมลอนประมาณ1/2ของพิมพ์วางทับด้วยวุ้นเมลอนตามด้วยวุ้นมูสนมสดทับอีกครั้งจนเต็มปิดท้ายด้วยเนื้อเค้กสปันพักไว้ค่ะตกแต่งด้วยเนื้อเมลอนคว้านกลมและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นนมสดเมลอนเมนูโดนใจจากของวุ้นตรานางเงือก